ฉันดร.นิตยาเจริญประเสริฐยินดีที่ได้พบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้ขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่โมดูลที่4ห่วงโซ่คุณค่าหรือ Value Chain Model โดยในบทเรียนนี้มีวัตถุประสงค์2ข้อดังนี้1ผู้เรียนสามารถอธิบายแนวคิดการสร้างมูลค่าเพิ่มผ่านทางห่วงโซ่คุณค่าทางธุรกิจได้2ผู้เรียนสามารถอธิบายความเชื่อมโยงของหน้าที่ทางธุรกิจผ่านห่วงโซ่คุณค่าทางธุรกิจได้โดยคำอธิบายรายวิชาจะพูดถึงแนวคิดการสร้างมูลค่าเพิ่มผ่านทางห่วงโซ่คุณค่าทางธุรกิจและความเชื่อมโยงของหน้าที่ทางธุรกิจผ่านห่วงโซ่คุณค่าทางธุรกิจโดยเนื้อหาของเรื่องนี้ประกอบด้วย 1. แนวคิดการสร้างมูลค่าเพิ่มผ่านทางห่วงโซ่คุณค่าทางธุรกิจ 2. ความเชื่อมโยงของหน้าที่ทางธุรกิจผ่านห่วงโซ่คุณค่าทางธุรกิจสำหรับกิจกรรมที่ใช้ในบทเรียนนี้ประกอบด้วย 1. ฟังบรรยาย 2. ศึกษาตัวอย่างการวิเคราะห์ห่วงโซ่คุณค่าขององค์กรธุรกิจเพื่อทดสอบความเข้าใจของผู้เรียน 3. ให้ผู้เรียนไปหาตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อมาแลกเปลี่ยนในสื่อสังคมออนไลน์เมื่อทราบรายละเอียดรายวิชาแล้วต่อไปนะคะเรามาเข้าสู่บทเรียนกันดีกว่าจากผู้ดำเนินรายการคนนี้ค่ะในโมดูลนี้จะกล่าวถึงโมเดลห่วงโซ่คุณค่าหรือ Value Chain Model ที่นำเสนอโดย Michael E. Porter เป็นตัวแบบที่มองว่าธุรกิจเป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์คุณค่าอย่างต่อเนื่องและสัมพันธ์กันเหมือนกับลูกโซ่ซึ่งแต่ละกิจกรรมในกระบวนการธุรกิจตั้งแต่การนำเข้าวัตถุดิบจนกระทั่งผลิตสำเร็จกลายเป็นสินค้าสำเร็จรูปจะช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการก่อนจะส่งมอบไปยังลูกค้าแนวคิดโมเดลห่วงโซ่คุณค่าหรือ Value Chain Model นั้นให้ความสำคัญกับกิจกรรมหรือ Activities ในการดำเนินธุรกิจเพื่อวิเคราะห์ว่าองค์กรจะสามารถเพิ่มคุณค่าในกระบวนการใดได้บ้างซึ่งเป็นการเพิ่มคุณค่าโดยรวมให้กับองค์กรหรือ Firm Value โดยตัวแบบห่วงโซ่คุณค่านี้ได้แบ่งกิจกรรมในองค์กรธุรกิจเป็น2กลุ่มใหญ่ๆดังนี้กลุ่มที่1กิจกรรมหลักหรือ primary activities กลุ่มที่2คือกิจกรรมสนับสนุนหรือ support activities ซึ่งแต่ละกลุ่มมีรายละเอียดดังนี้กลุ่มที่1คือกิจกรรมหลักหรือ primary activities ได้แก่กิจกรรมที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการผลิตสินค้าหรือบริการหรือ production และการกระจายสินค้าหรือบริการหรือ distribution ไปสู่ลูกค้าหรือผู้บริโภคที่สามารถสร้างคุณค่าหรือ create value ให้กับลูกค้าได้ซึ่งกิจกรรมหลักหรือ primary activities ประกอบด้วยกิจกรรมย่อยๆคือ 1. logistic ขาเข้า inbound logistic 2. การดำเนินงาน operation 3. logistic ขาออก outbound logistic 4. การขายและการตลาด sell and marketing 5. บริการservice โดยแต่ละกิจกรรมย่อยมีรายละเอียดดังนี้ 1. logistic ขาเข้าหรือ inbound logistic ได้แก่การรับและจัดเก็บวัตถุดิบเพื่อขนส่งไปยังฝ่ายผลิตเช่นการตรวจรับวัตถุดิบที่นำมาผลิตสินค้าการรับสินค้ามาเพื่อนำไปเก็บในสต็อกสำหรับรอจำหน่ายรวมทั้งการตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบหรือสินค้าที่สั่งซื้อนั้นด้วย 2. การดำเนินงานหรือ operation ได้แก่การแปลงวัตถุดิบให้เป็นสินค้าสำเร็จรูปเช่นกระบวนการผลิตกระบวนการจัดเตรียมสินค้าเพื่อนำไปจำหน่ายหรือการควบคุมคุณภาพในการผลิตและจำหน่าย 3. logistic ขาออกหรือ outbound logistic ได้แก่การจัดเก็บและการกระจายสินค้าสำเร็จรูปไปยังลูกค้าหรือตัวแทนจำหน่ายเช่นการจัดการศูนย์กระจายสินค้าของร้านค้าต่างๆการควบคุมการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าและการเตรียมการสำหรับการขนส่งสินค้าให้ลูกค้า 4. การขายและการตลาดหรือ Sell and Marketing ได้แก่กิจกรรมการตลาดและการขายสินค้าเช่นการทำแคมเปญการจำหน่ายสินค้าการจัดโปรโมชั่นต่างๆการติดต่อของลูกค้าผ่านช่องทางต่างๆหรือการให้ข้อมูลกับลูกค้าเกี่ยวกับสินค้าและบริการ
5บริการหรือ service ได้แก่การบำรุงรักษาและการรับคืนสินค้าและบริการเช่นการรับประกันสินค้าการรับคืนสินค้าการซ่อมแซมสินค้าหลังการขายหรือการติดตามความพึงพอใจของลูกค้าหลังการขายกลุ่มที่2คือกิจกรรมสนับสนุนหรือ support activitiesได้แก่กิจกรรมที่ทำให้การดำเนินการของกิจกรรมหลักเป็นไปด้วยดีซึ่งกิจกรรมสนับสนุนหรือ support activities ประกอบด้วยกิจกรรมย่อยๆคือ 1. การบริหารและการจัดการหรือ administration and management 2. ทรัพยากรมนุษย์หรือ human resource 3. เทคโนโลยีหรือ technology 4. การจัดซื้อจัดหาหรือ procurementโดยแต่ละกิจกรรมย่อยมีรายละเอียดดังนี้ 1. การบริหารและการจัดการหรือ administration and management ได้แก่การบริหารจัดการภายในองค์กรซึ่งรวมทั้งงานเลขานุการงานการเงินและงานบัญชี 2. ทรัพยากรมนุษย์หรือ human resource ได้แก่การจัดการด้านบุคลากรหรือทรัพยากรมนุษย์ซึ่งรวมทั้งงานการสรรหาการจ้างงานการฝึกอบรมพนักงานและการประเมินผลการทำงาน 3. เทคโนโลยีได้แก่การสรรหาเทคโนโลยีมาช่วยในการผลิตและกระบวนการทำงานภายในองค์กรทั้งเทคโนโลยีการผลิตและเทคโนโลยีสารสนเทศรวมทั้งเรื่องการวิจัยและพัฒนา 4. การจัดซื้อจัดหาหรือ procurement ที่แก่การจัดซื้อจัดหาทรัพยากรต่างๆมาใช้ในองค์กรซึ่งรวมทั้งการจัดซื้อวัตถุดิบเพื่อมาผลิตสินค้าหรือบริการการจัดซื้อสินค้ามาเพื่อจำหน่ายต่อและการจัดซื้อจัดหาอุปกรณ์ต่างๆเพื่อใช้ในองค์กรสำหรับการจัดซื้อวัตถุดิบและสินค้ารวมทั้งการจัดซื้อสินค้ามาเพื่อจำหน่ายต่อนั้นกระบวนการทั้งสองเรื่องนี้จะเชื่อมโยงกับกระบวนการหลักในกระบวนการโลจิสติกขาเข้าด้วยเมื่อพิจารณากิจกรรมต่างๆในตัวแบบห่วงโซ่คุณค่าแล้วองค์กรก็ต้องมาพิจารณาว่าจะนำระบบหรือเทคโนโลยีสารสนเทศอะไรมาช่วยสนับสนุนกิจกรรมใดบ้างโดยมีวัตถุประสงค์หลักคือการเพิ่มคุณค่าให้กับองค์กรซึ่งการจะเพิ่มคุณค่าให้องค์กรธุรกิจได้นั้นเป้าหมายสำคัญก็คือการลดต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายและการเพิ่มรายได้โดยเน้นไปที่กระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพหรือ operational efficiency และการปรับปรุงความสัมพันธ์หรือความใกล้ชิดระหว่างองค์กรธุรกิจกับลูกค้าและผู้ขายปัจจัยการผลิตหรือ improve customer and supplier intimacy ซึ่งทั้งสองเป้าหมายนี้สามารถสนับสนุนกลยุทธ์การแข่งขันให้กับองค์กรได้ตัวอย่างได้แก่การที่ซูเปอร์เซ็นเตอร์ต่างๆเช่นแมคโคร Tesco Lotus หรือ Big C สามารถลดต้นทุนในการสั่งซื้อและการจัดการสต็อกได้จนทำให้ธุรกิจขายสินค้าได้ในราคาที่ถูกกว่าแหล่งอื่นนับเป็นการเพิ่มคุณค่าให้กับลูกค้าและตอบสนองกลยุทธ์การแข่งขันในด้านการเป็นผู้นำราคาได้ด้วยการใช้ระบบการสั่งซื้อออนไลน์ของ Big C เป็นการอำนวยความสะดวกให้ลูกค้าและเป็นการเพิ่มคุณค่าให้กับบริการของ Big C ในสายตาของลูกค้ารวมทั้งยังสนับสนุนกลยุทธ์ Lock-in Customer ด้วยดังที่ได้กล่าวไปแล้วว่าโมเดลห่วงโซ่คุณค่าจะเน้นไปที่การวิเคราะห์กระบวนการทำงานภายในองค์กรเป็นหลักเพื่อจุดมุ่งหมายในการเพิ่มคุณค่าให้กับองค์กรโดยมีเป้าหมายว่าลูกค้าได้รับประโยชน์จากคุณค่านั้นและระบบสารสนเทศก็สามารถช่วยองค์กรในการเพิ่มคุณค่าได้จากการปรับปรุงกระบวนการทำงานในแต่ละกิจกรรมของห่วงโซ่คุณค่าตามที่ได้ยกตัวอย่างไปแล้วอย่างไรก็ตามองค์กรธุรกิจไม่ควรมุ่งเน้นการพัฒนากระบวนการทำงานภายในองค์กรเท่านั้นแต่ต้องพยายามให้ระบบสารสนเทศสามารถเชื่อมโยงและอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าและผู้ขายปัจจัยการผลิตด้วยโดยอาศัยแนวคิดในด้านการจัดการห่วงโซ่อุปทานหรือ Supply Chain Management SCMและการจัดการความสัมพันธ์กับลูกค้าหรือ Customer Relationship Management CRM มาร่วมด้วย Supply Chain หรือห่วงโซ่อุปทานคือเครือข่ายขององค์กรและกระบวนการธุรกิจเพื่อการจัดหาวัตถุดิบ
การแปลงวัตถุดิบให้เป็นสินค้ากึ่งสำเร็จรูปและสินค้าสำเร็จรูปและการกระจายสินค้าเหล่านั้นไปยังลูกค้าจึงต้องเชื่อมโยงผู้ขายปัจจัยการผลิตโรงงานผลิตศูนย์กระจายสินค้าร้านค้าปลีกและลูกค้าในการนำสินค้าหรือบริการจากต้นน้ำหรือ upstream ไปยังปลายน้ำหรือ downstream ซึ่งการกระทำดังกล่าวก่อให้เกิดการเคลื่อนที่ของสารสนเทศและการจ่ายเงินในห่วงโซ่อุปทานทั้งไปและกลับตัวอย่างเช่นบิ๊กซีมีการนำผักสดมาขายคือผู้ค้าปลีกผักก็ต้องสั่งซื้อผักจากผู้ค้าส่งซึ่งได้ผักมาจากผู้ขายผักที่นำผักสดมาจากผู้ปลูกผักเป็นการเชื่อมโยงกันต่อกันเป็นลูกโซ่ตามสายการผลิตและจำหน่ายที่เรียกว่าโซ่ประทานนั่นเองโดยมีต้นน้ำคือผู้ปลูกผักและปลายน้ำคือบิ๊กซีรวมทั้งการจ่ายเงินในห่วงโซ่อุปทานจากปลายน้ำกลับไปยังต้นน้ำด้วย SCM หรือ Supply Chain Management คือระบบที่สนับสนุนขั้นตอนของห่วงโซ่อุปทานได้แก่การผลิตการควบคุมคงคลังการวางแผนงานและการขนส่งรวมทั้งการปรับปรุงด้านการตัดสินใจ decision making การพยากรณ์ forecasting การหาความเหมาะสม optimization และการวิเคราะห์ข้อมูล data analysis เพื่อเกิดความสมดุลระหว่างประสิทธิภาพหรือ efficiency และประสิทธิผลหรือ effectiveness ของการจัดการตลอดห่วงโซ่อุปทานเช่นการสั่งซื้อควรจะทำเมื่อไหร่เพื่อให้สินค้าเดินทางจากต้นทางมาสู่ปลายทางที่ผู้บริโภคในเวลาที่ต้องการและมีต้นทุนในการดำเนินการต่ำที่สุดคือการสร้างสมดุลระหว่างประสิทธิผลในการมีสินค้าที่ลูกค้าต้องการในเวลาที่ต้องการกับประสิทธิภาพในการมีต้นทุนการดำเนินการที่ต่ำที่สุดในส่วนของการเชื่อมโยงระหว่างห่วงโซ่คุณค่ากับการจัดการในห่วงโซ่อุปทานก็คือการเชื่อมโยงในส่วนของกิจกรรมการจัดซื้อจัดหาหรือ procurement และกิจกรรมโลจิสติกขาเข้าหรือ inbound logistic ของห่วงโซ่คุณค่าในการสร้างความสัมพันธ์กับผู้ขายปัจจัยการผลิตที่อยู่ในส่วนต่างๆของห่วงโซ่อุปทานเพื่อให้การดำเนินการจัดซื้อวัตถุดิบหรือสินค้าของธุรกิจเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลกล่าวคือสามารถจัดซื้อได้ในราคาที่เหมาะสมตามคุณภาพที่กำหนดและมีสินค้าตามเวลาที่ลูกค้าต้องการการจะกล่าวถึงการเชื่อมโยงของห่วงโซ่คุณค่ากับ CRM นั้นเราควรทำความเข้าใจกับคำว่า CRM กันก่อนนะคะ CRM คือระบบที่ให้ภาพรวมของลูกค้าเพื่อการสร้างผลกำไรให้กับบริษัทโดยการพัฒนากลยุทธ์ในด้านการแบ่งส่วนตลาดเพื่อตอบสนองแต่ละส่วนของตลาดรวมทั้งการจัดการลูกค้าเพื่อจะรับคุณค่าที่เหมาะสมในระยะยาวระบบ CRM จึงไม่เพียงแต่เป็นซอฟต์แวร์เท่านั้นแต่ยังเป็นเครื่องมือในการสร้างและรักษากระบวนการและขั้นตอนสนับสนุนความสัมพันธ์กับลูกค้าด้วยการให้ความสำคัญกับสารสนเทศที่ปลายทางของห่วงโซ่อุปทานหรือสารสนเทศในส่วนที่เกี่ยวกับลูกค้าสำหรับการเชื่อมโยงของห่วงโซ่คุณค่ากับ CRM นั้นก็คือการเชื่อมโยงในด้านของปลายน้ำได้แก่การเชื่อมโยงกิจกรรมการตลาดและการขายหรือ Marketing and Sale และการให้บริการหลังการขายหรือ Service ในห่วงโซ่คุณค่ากับกระบวนการต่างๆที่เป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าตัวอย่างเช่นระบบสมาชิกของซูเปอร์เซ็นเตอร์อย่าง Big C Tesco Lotusที่จะให้ส่วนลดพิเศษกับการซื้อสินค้าบางชนิดเฉพาะกับลูกค้าคนนั้นๆที่ได้จากการรวบรวมข้อมูลการซื้อสินค้าในรอบเดือนที่ผ่านมาของลูกค้าที่เป็นสมาชิกหรือการส่ง SMS มาให้ส่วนลดเฉพาะกับสมาชิกคนนั้นๆให้ไปซื้อสินค้าในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งโดยระบบจะนำข้อมูลการซื้อสินค้าของสมาชิกในรอบเดือนที่ผ่านมาเพื่อศึกษาว่าลูกค้าที่เป็นสมาชิกมีการซื้อสินค้าใดบ่อยๆหรือซื้อจำนวนมากเพื่อนำมากำหนดลักษณะของคูปองส่วนลดที่ลูกค้าคนนั้นๆควรได้